นิวณภัทรสอนเจอบอยปกรณ์ได้ได้ว่าเป็นคลิปที่กระตุกต่อมความเผือกของคนดูเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวนิวณภัทรสอนภูธรใจได้บังเอิญเจอกับพระเอกหนุ่มสุดเกรียนบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์กลางที่สถานชนนะงานนี้นิวณภัทรสอนจึงอาสารับบทเป็นนักสืบหญิงเข้าไปถามคำถามที่ทำให้หลายคนคาใจโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นว่ารับบทหญิงนักสืบกับคำถามหนึ่งของประชาชนซึ่งในบทสนทนานิวณภัทรสอนได้ถามเจอหนุ่มรูปงามนะคะได้รู้ว่าเขามากับใครจากนั้นทางด้านบอยปกรณ์ก็ได้ตอบเสียงดังฟังชัดด้วยน้ำเสียงที่แน่นว่ามากับแม่ทำเอาคนถามถึงกับกลั้นขำไม่อยู่ขึ้นมาทันที